คุณเชนน่าจะยิ่งสักทราบว่าคุณเชนก็เริ่มขายกิฟต์ช็อปอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ19ซึ่งนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณเชนก็ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าที่บ้านก็พอมีแต่ว่าเป็นระบบกงสีก็เลยเอ้ยออกมาเริ่มเองลุยเองดีกว่าแล้วรุ่นเรามันเป็นรุ่นที่แบบว่ามีพลังอ่ะก็เลยออกมาอยู่เองตั้งแต่สมัยม.ปลายมีคนเขาแบบเมามาคุณเชนอาจารย์ยิ่งสักถามอะไรแล้วคุณเชนอย่าโกรธนะครับเขาบอกว่าวันเก่าๆคุณเชนก็กินข้าวกล่องถ่ายใช่ใช่ขอโทษนะนี่เอาข้าวกล่องไทยใส่กล่องด้วยใช่พูดจริงปากเขาจริงจริงอยากรู้อยากรู้จริงก็คืออย่างนี้มันเหมือนว่าคือความตั้งใจผมมาผมอยากจะซื้อบ้านให้แม่กั้นใจซื้อไปช่วงที่เป็นนักร้องอะแหละแล้วเหมือนแบบว่าเราก็เริ่มทำธุรกิจจากกิฟต์ช็อปก็ขยายมาเป็นขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนแบบก็ได้เงินเยอะทีนี้พอได้เยอะมันมีช่วงที่แบบว่ามีการเมืองมีอย่างเงี้ยปิดถนนปิดลาดประสงค์ก็เลยเป็นหนี้กระทบเป็นหนี้ประมาณ5ล้านตอนอายุ21เยอะมากเลยนะใช่แล้วก็ไม่บอกพ่อแม่ด้วยเพราะความเดียว5ล้านเลยเหรอนั่นน่ะใช่ๆช่วงนั้นก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งกินข้าวคือถ้าไปออกกองเงี้ยเห็นข้าวกล่องปุ๊บจับช้อนเอาไปอุ่นกินที่บ้านเห็นน้ำเป็นแพ็คจับช้อนข้างๆเพราะมันจะเหนียวหน่อยโยนขึ้นรถเงี้ยประทังชีวิตได้อยู่2เดือนแล้วก็ประมวลตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเงี้ยผมก็ตีออกมาเป็นตารางเลยว่าเราต้องออกคอนเสิร์ตกี่วันต่อเดือนทีเนี้ยเราก็เลยคำนวณว่าเอ้ยท้ายที่สุดมันขาดอยู่ประมาณเดือนละ 50,000ผมก็เลยไปสมัครงานประจำทำงานเพื่อกินเงินเดือน 50,000 จุดเปลี่ยนก็คือผมก็มองไปรอบๆที่ออฟฟิศที่คลินิกเนี่ยว่าพนักงานประมาณ10กว่าคนถ้าวันหนึ่งเราน่าจะทำเองได้นะเพราะว่าเราเห็นเงินเนี่ยเดือนละ 2-300 ล้านเนี่ยก็พนักงานแค่10กว่าคนเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะเริ่มวางแผนออกมาทำเองอะไรคือสัญญาณหรือว่าตัวที่ทำให้เรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะเลือกทำเนี่ยมันคือความสำเร็จแน่นอนในอนาคตมันต้องมีจุดๆหนึ่งที่ทำให้คุณเชนมั่นใจคือมีอยู่วันหนึ่งผมตรวจสาขาคลินิกอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาถามว่าเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานแนะนำเป็นอะไรดีก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาคอร์สนี้ถูกสุดเลยบิวตี้จุดๆเนี่ย 2,000 กว่าบาทไปไม่มีตังค์ท้ายที่สุดเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ทางสายกลางแล้วกันคือผมเนี่ยเป็นผู้บริหารแล้วผมจะเซ็นเบิกพวกซัพพลีเมนต์เนี่ยอาหารเสริมหรือครีมเนี่ยได้อาทิตย์ละ 2,000 ผมก็เบิกให้เขาไปแล้วรีบออกมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็โทรถามลูกน้องว่าเป็นไงเขารับไปเรียบร้อยไหมเขาบอกเขาร้องไห้นะเคาน์เตอร์เลยแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยกันให้วันก็เลยจะตอบแทนกลับมาแบบทบเท่าทวีคูณแบบไม่จบสิ้นแล้ววันนี้ทำไมคุณถึงได้มาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องคำว่าคอลิจิตัวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ย เป็นตัวที่ผมวิจัยเพื่อให้คุณพ่อเองคุณพ่อเราเองท่านเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ณภาพรวมตอนที่คุณคิดอ่ะก่อนที่จะวันนั้นน่ะมีเหตุการณ์คือแกเนี่ยแกแบบว่าเริ่มมีอายุรกรรมทั่วไปก็เริ่มตรวจเริ่มเจอโรคเจออะไรเงี้ยเยอะแยะมาเริ่มมาแล้วแต่ว่าเปิดละแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเดินคือตะแกะที่แบบว่าอาจารย์ลุกแล้วผมถามว่าต้องประคองไหมอ่ะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยต้องประคองเลยแล้วขึ้นมาเขาจะสั่นอยู่แป๊บนึงเพราะว่าอายุเท่าไหร่นะ69ครับ69ก็ยังไม่มากแกก็จะมีเรื่องแบบปวดเข่าบ้างหนาวพอหนาวปุ๊บแป๊บๆที่เข่าแต่อยู่ๆวันนึงพ่อไปเข่าอ่อนเนี่ยบนบันไดแล้วก็ล้มตึ้งลงไปพอล้มลงไปเนี่ยแกก็เหมือนว่าแกก็ไม่มั่นใจที่จะทำอะไรเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเราเริ่มดูไม่ดีแล้วเริ่มไลน์มาบอกว่าขอโทษนะที่ให้ลูกมาลำบากเองหากินเองใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพ่อเริ่มหนักแล้วเริ่มจิตใจไม่ดีเนี้ยก็เลยพัฒนาคอลลาเจนขึ้นมาที่เป็นไทป์ 2คือตอนนั้นที่พ่อทานน่ะกระป๋องนี้ยังไม่เสร็จยังเป็นแบบว่าตัวม็อกอัพอยู่เป็นซองๆใช่ก็ให้พ่อพ่อเขาจะชงกับตัวกาแฟทุกวันคุณคงต้องมั่นใจในเรื่องของคุณภาพมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไปลองกับพ่อนะใช่อันนี้คือสิ่งที่ฉันแปลกใจว่าทำไมเอาพ่อเป็นหนูทดลองล่ะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยเรานำเข้าตัววัตถุดิบเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วมันก็มีใบการันตีทุกอย่างตอนนั้นเรามั่นใจแล้วว่าเราคุณพ่อทานอ่ะแล้วคุณพ่อแฮปปี้ขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนว่าทำไมผมถึงกล้าแลกตรงนี้นะครับคนไทยเนี่ยจะไม่กินคอลลาเจนเนี่ยเพราะว่าอะไรคือมีกลิ่นคาวมีใส่สีแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้คือ3ข้อที่มันไอ้กลิ่นคาวเนี่ยคนไทยจะคิดอยู่เสมอครับอันนี้น้ำธรรมดามันไม่ใช่น้ำร้อนด้วยนะก็ละลายเหรอใช่ครับอันนี้ปกติเป็นก้อนภายใน1นาทีนะครับอาจารย์จะใสเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำตาลซึ่งอันนี้เราขออนุญาตโฆษณาได้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยทำตัวแลบเทสส่งเขาแล้วคือหลังจากที่คุณพ่อทานต่อเนื่องนะแกก็รู้สึกว่าแกมั่นใจขึ้นแต่ว่านี่ล่าสุดอันนี้คือเรื่องที่บ้านเลยนะคือซื้อลู่วิ่งให้แกกลับมาเดินแล้ววิ่งบนลู่อีกครั้งใช่คือแบบว่า
สบายใจแล้วแกก็ไปไหนมาไหนไปอะไรสภากาแฟนั่งกินกาแฟกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แหละคุณแม่ผมก็64พอทานไปเพื่อนก็จะทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาผมว่าไอ้คำว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยคือจุดสูงสุดของคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วอะจริงๆมันยิ่งกว่ารีวิวอะคือยิ่งสามมีความรู้สึกว่าถ้าสังเกตคุณแม่เนี่ยก็คงจะแบบเดินลุกๆนั่งๆแค่คล่องว่องไวขึ้นมันไม่ดูเอื่อยๆเนื้อๆอดๆโอยๆถ้าชีวิตเป็นแบบนั้นทุกคนก็ดูออกเลยว่าเขาไม่มีความสุขใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งภรรยาผมเนี่ยก็ใส่ส้นสูงคือเมื่อก่อนก็เป็นนางงามเนี่ยใส่ส้นสูงมาเยอะอะไรเงี้ยพอทานแกก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราหายเหนื่อยแล้วนี่ฮะแป๊บเดียวได้ให้อาจารย์เห็นมันใสจริงเลยเนี่ยคุณเชนขอประทานโทษฉันถามคุณหน่อยได้ไหมครับคุณก็ดื่มใช่ไหมดื่มครับดื่มทุกวันผมดื่มมาแล้ว2ช้อนมันเป็นเรื่องของคำว่าคุณภาพชีวิตขอโทษนะฉันขออนุญาตคุณดื่มได้ไหมได้เลยครับดื่มง่ายเหมือนน้ำเปล่าๆธรรมดาเลยไม่ได้มีรสเฟื่อนรสฝาดหรือว่ามีกลิ่นคาวใดๆเลยประธานโทษนะคะดิ้นเด่นถามอะไรแบบนิดหนึ่งได้ไหมคะมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพมีหมายลงหมายเลขมีอะไรไหมคะนี่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งคุณต้องแบบเชื่อถือกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งอย.แล้วก็ฮาลาลนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่มั่นใจได้ก็น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราคือคุณใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกในชีวิตของเขาที่เขารับเลยแล้วก็จะเห็นว่าบิลบอร์ดเนี่ยขึ้นตึกที่พระราม9เต็มเลยสะพานพระนั่ง9คือการขึ้นบิลบอร์ดแบบนี้ถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยผมโดนจับแน่นอนแต่ว่าอันนี้คือเรามั่นใจทุกกระบวนก็เลยทุกกระบวนท่าเลยก็เลยทำได้ถูกต้องการที่มีสุขภาพดีถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเอออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอันนี้เป็นของแถมพิเศษที่มีเฉพาะในรายการอาจารย์เลยเป็นแก้วแบบพกพานะฮะอุ๊ยตายใส่น้ำร้อนก็ได้ใส่น้ำเย็นก็ได้เดี๋ยววันนี้ใครอุดหนุนเนี่ยก็จะแถมไปด้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยด้วยเพราะว่าเป็นเฉพาะรายการอาจารย์เท่านั้นนะฮะวันนี้ซื้อ2กระป๋องนะครับแถมฟรีอีก2กระป๋องทันทีเกือบ 5,000 นะฮะจ่ายแค่ 1,990 บาทบ้า2กระป๋องเนี่ยเกือบจริงอยากคิดว่านี่คือการนำของมาขายนะคุณผู้ชมแต่อยากบอกสิ่งที่ดีย้ำอีกทีให้อะไรเข้าบ้างนี่นะฮะปกติ2กระป๋องนะครับเกือบ 3,000 นะครับวันนี้ขายแค่ 1,990 บาทแล้วก็รับฟรีอีก2กระป๋องทันทีนะฮะแต่ว่านี้ต้องบอกนิดนึงว่าให้เฉพาะ30ท่านแรกเท่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยเรียกได้ว่าเหมือนท้าให้ลองเลยอันนี้แถมแก้วให้ด้วยพิเศษสุดๆ นะจากใช่ครับจากเกือบ 5,000 นะครับวันนี้จ่ายแค่ 1,990 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะ020300033นะครับหรือว่า LINE @tsm88 นะครับถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจ อยากจะแบบพูดคุยและถามอะไรคุณเชนเป็นการส่วนตัวคุณเชนให้เบอร์อีกทีนึงได้ไหมเผื่อเขาโทรมาอยากถามได้เลยนะครับต้องบอกว่าพนักงานที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยผมไปเทรนมาเองแล้วแล้วก็คุณเจฟ R&D ของเราเนี่ยก็บอกหมดเลยว่าจริงๆแล้วคนเราควรทานยังไงเป็นโรคนี้ทานได้ไหมนะครับ020300033นะครับหรือว่า LINE ก็ยังได้เลยหยิบมือถือและแอด LINE ที่ @tsm88 นะครับซื้อ2กระป๋องนะครับแถมฟรีอีก2กระป๋องทันทีเกือบ 5,000 นะฮะจ่ายแค่ 1,990 บาท020300033นะครับหรือว่า LINE @tsm88 นะครับเอาล่ะได้ความรู้มากมายแล้วนะครับพร้อมช่องทางการติดต่อด้วยวันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมคุณเชนถึงบ้านอันนี้สักอยากได้ที่ระลึก อยากได้ลายเซ็นลายเซ็นด้วยของท่านมหาเศรษฐีเห็นไหมเรานั่งนั่งแบบครับอันนี้ให้เขียนถึงใครดีครับเซ็นชื่ออย่างเดียวเลยเอาลายเซ็นไปแปะที่ข้างฝาบ้านอันนี้ลายเซ็นสมัยที่เป็น Nice to meet you เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับนี่ลายเซ็นของคุณเชนธนาเห็นไหมคะอาจารย์นิสสัตช่วยถือว่าจะทำแตกนะวันนี้อาจารย์นิสสัตต้องขอขอบคุณคุณเชนนะที่อุตส่าห์เปิดออฟฟิศแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้นะคะขอบคุณครับอุ้ยคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา16:30ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมยกโทรศัพท์นะคุณผู้ชมนะสวัสดีครับรับพนักงานเพิ่มไปค่าใส่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเป็นรูปฉันได้ไหมตรงนี้รอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะเอาไว้เลยเนี่ยเอาแบบผมมาอยากมาช่วยทั้งงานนะแต่ว่ามันติดภาระส่วนตัวครับจริงเหรอถ้ามีภาระส่วนตัวอะไรกับใครยังไงเคลียร์ภาระส่วนตัวได้แล้วครับผมโอเคแล้วเคลียร์แล้วโสดแล้วไม่โสด